้าวแล้วครับภาษีที่ดินเผือกร้อนอีกหนึ่งเรื่องในมือของผู้ว่าชาติเนี่ยนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่27พฤษภาจำได้ไหมครับวันนั้นดร.ชาติไปดูที่ดิน2ไร่เศษบริเวณ4แยกวงสว่างติดกับสถานีวงสว่างของรถไฟฟ้าสายสีม่วงตอปูนบางใหญ่ไอ้ที่ดินผืนนั้นเนี่ยที่ไปดูเนี่ยมันเป็นที่ดินของเอกชนเอกชนเขาจะให้กทม.เช่าเพื่อทำสวนสาธารณะใช่แล้ววันนั้นดร.ชาติก็ไปดูไปดูเสร็จสรรพเรียบร้อยดร.ชาติก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นที่ให้สัมภาษณ์สร้างแรงสะท้านสะเทือนไปทั้งแวดวงคนมีกระตังโอ้โหสนั่นวันไหวกันเลยทีเดียวนะคะประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือประเด็นที่หนึ่งดร.ชาติบอกว่าจะหารือกระทรวงมหาดไทยปรับระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพค่ะต่อไปนี้จัดเก็บตามโซนผังเมืองยกตัวอย่างเช่นที่ดินเศรษฐีตั้งอยู่ในโซนสีแดงเขตพาณิชยกรรมตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครค่ะหน่อยแน่ไปทำเกษตรซะหน่อยแน่สาทรสีลมสุขุมวิทหน่อยแน่เลี้ยงมาลีมีการปลูกกล้วยปลูกมะนาวแล้วก็บอกว่าทำเกษตรผืนงามที่อยู่ใจกลางกรุงเทพที่อยู่ในโซนสีแดงเขตพาณิชยกรรมตามผังเมืองกรุงเทพมันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมดังนั้นขอเสียเลทเด็กใช่ให้ไปดูเลยปลูกกล้วยเต็มไปหมดเลยขอเสียภาษีเลทเด็กค่ะเลทพื้นที่เกษตรกรรมใช่ภาษีถูกอ่ะพูดง่ายๆไม่ใช่ภาษีที่ดินรกร้างมากกว่าแล้วยังไม่ได้ทำประโยชน์อะไรก็จะโดนสูงกว่าดร.ชาติบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ต่อไปนี้จะจัดเก็บตามโซนผังเมืองหมายความว่าที่ดินของเศรษฐีคนไหนถ้าอยู่ในเขตสีแดงพาณิชยกรรมใจกลางกรุงเทพสุขุมวิทสีลมสาทรรัชดาคุณจะปลูกมะม่วงปลูกมะนาวปลูกมะละกอเรื่องของคุณจะปลูกกล้วยก็เรื่องของคุณแต่ยึดตามโซนสีแต่คุณต้องเสียคุณต้องเสียตามโซนสีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเลทของที่ดินที่อยู่ในเขตสีแดงพาณิชยกรรมไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรรมใช่ยึดตามโซนสีละกันอยู่ในโซนไหนสีไหนเป็นพื้นที่ไหนก็จะเก็บอัตราภาษีแบบนั้นอย่างที่สองดร.ชาติก็ให้ทางออกกับเศรษฐีที่มีที่ดินบอกว่าถ้าคุณมีที่ดินว่างๆยังไม่ได้ทำอะไรในระยะ3ปี5ปี7ปีหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณเอามาให้กทม.ทำเป็นสวนสาธารณะสินี่แล้วภาษีเสียไงภายใต้กติกาภายใต้เงื่อนไขการใช้ประโยชน์เพื่อทำเป็นสวนสาธารณะที่ตกลงกันค่ะถ้าเป็นคืออย่างนี้จะยกเว้นภาษีให้นี่ไงจะยกเว้นภาษีแต่ต้องมีกรอบระยะเวลานะไม่ได้มาทำปีเดียวนะเขาบอกต้องมีช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยปรากฏว่าภาคธุรกิจเอกชนก็ยังไม่ยินยอมพร้อมใจค่ะในนามของกกร.กกร.ก็คือคณะกรรมการร่วมภาครัฐคณะกรรมการร่วมภาคธุรกิจเอกชน3สถาบันประกอบด้วยสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะรวมเรียกว่ากกร.กกร.ก็ใช้พลังความเป็นธุรกิจเอกชนก็ยื่นหนังสือถึงท่านนายกเลยใช่แล้วข้ามท้องถิ่นข้ามมหาดไทยไปที่ท่านนายกลุงตู่เลยไปร้องกระจองงอแงเสียงดังๆถึงท่านนายกค่ะใช่บอกไม่ไหวเสียภาษีตามพรบ.ไม่ไหวค่ะแม้ว่าจะผ่อนปรนให้ตั้ง2ปีแล้วมันก็ยังไม่ไหวแล้วคราวนี้ดร.ชาติชาติจะทำอย่างไรก็ต้องคุยกันต้องคุยกันแบบนโยบายต้องคุยกันเพราะว่าเราจะต่อสายไปที่คุณอาทิตย์พีชานนท์ค่ะในฐานะที่เป็นรองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณอาทิตย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์และคุณนายครับครับคุณอาทิตย์ครับขอถามแบบชาวบ้านนะคืองี้พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเขาก็ผ่อนคลายผ่อนปลนให้ตั้ง2ปีแล้วนะครับคือเรียกเก็บแค่ 10% ของอัตราที่จะเรียกเก็บอย่างที่2แม้เก็บเต็มอัตรา 100% อัตราก็ถูกมากอยู่แล้วนะทำไมกกร. 3สถาบันเอกชนจึงร้องขอให้ผ่อนคลายเพิ่มเติมอีกครับอธิบายสักนิดสิครับครับได้ครับก็คือสืบเนื่องมาจากปีที่แล้วเนี่ยปี64เนี่ยเราได้รับการลดหย่อนไป 90% ก็ชำระ 10% อย่างที่คุณนายว่านะครับก็แต่ในปีนี้เนี่ยเนื่องจากการปรับขึ้นมา 100% นี่ก็คือ10เท่าของปีที่แล้วนั่นเองนะครับแต่นี้ถ้าฟังดูอย่างที่คุณนายพูดก็คือว่าเอ๊ะก็น่าจะโอเคเพราะว่าตัวอัตราก็ไม่ได้สูงเกินไปก็ไม่ได้สูงใช่นะฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องมองสภาพของคนจ่ายว่าสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้สภาวะโควิดที่ยังอยู่อย่างนี้เนี่ย เรามีการฟื้นตัวในแง่ของประชาชนเนี่ยรายได้เป็นอย่างไรครับแล้วก็ภาคเอกชนที่บังเอิญได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ย
สภาพเขาเป็นอย่างไรนะฮะคือถ้าเราพอมองมิติของการที่คนผู้จ่ายภาษีเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจว่าเอ๊ะต่อให้อัตรามันเรียกเก็บมาในอัตราที่อาจจะยังไม่ได้ถึงสูงมากสุดอัตราสูงสุดเนี่ยแต่ว่ามันสูงเร็วจาก 10% ในปีที่แล้วมาเป็น 100% ในปีนี้10เท่าเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยมีความสามารถในการชำระหรือไม่นะครับมันเป็นกระทบของคนจ่ายเงินมากกว่าเราไม่ได้มองว่าอัตราภาษีเป็นอย่างไรเรามองว่าสภาวะของคนจ่ายเงินเนี่ยได้รับมีความสามารถในสภาวะอย่างนี้จ่ายได้จริงไหมเราก็ไปพบว่า30เมษาที่ผ่านมาเนี่ยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เรามีจังหวัดในกรุงเทพปริมณฑลรวมทั้งต่างจังหวัดได้รวมกันเนี่ยส่วนใหญ่ชำระไปแล้วเมื่อ30เมษาเหลือกรุงเทพปริมณฑลและบางจังหวัดเท่านั้นเองที่ยืดเวลาออกไปอย่างกรุงเทพก็ถึงกรกฎาคมเนี่ยตรงเนี้ยส่วนใหญ่หมดเขตชำระไปแล้วปรากฏว่ามันมีคนชำระไม่ได้ค้างชำระอยู่เป็นจำนวนมากสิ่งที่ทางกกล.คือสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารไทยขอนี่คือว่าช่วยเหลือผ่อนคลายเขาได้ไหมสำหรับคนที่ชำระไม่ได้เนี่ยขอให้ผ่อนปลนในการยืดเวลาในการผ่อนชำระไปสักหนึ่งปีให้เขาตั้งตัวแล้วก็ทยอยชำระได้โดยไม่มีเบี้ยปรับเงินเพิ่มหรือดอกเบี้ยใดๆไปคิดกับเขาเป็นการลงโทษนะครับครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสะท้อนให้รัฐบาลเห็นว่าการเรียกเก็บดังอย่างเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันสิบเท่าตัวเนี่ยในภาวะที่เศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวเนี่ยมันย่อมสร้างปัญหาให้กับผู้จ่ายเงินนะครับครับครับทวนอีกครั้งนะครับ30เมษาว่ากันที่จริงตามกำหนดการเดิมนะฮะมันต้องจ่ายภาษีที่ดีกันแล้วล่ะแต่ว่ากทม.ปริมณฑลและบางจังหวัดผ่อนปลนให้ขยับขยายไปได้ถึงกรกฎาว่ากันอย่างนั้นเถอะแต่คราวนี้ประเด็นแต่คราวนี้ประเด็นที่เห็นละก็คือจังหวัดที่ไม่มีการขยับขยายยังต้องจ่ายภายใน30เมษายนพบว่าจ่ายไม่ได้ค้างชำระเป็นจำนวนมากตรงนี้เราจะขอผ่อนปลนให้ผ่อนจ่ายได้เป็นระยะเวลา1ปี 0% ถูกไหมใช่ครับอันนี้เป็นข้อเรียกร้องข้อที่1แล้วก็ไม่มีเบี้ยปรับเงินเพิ่มเขาก็ตามกฎหมายเนี่ยคนที่ค้างชำระต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มนะครับขอยกเว้นเบี้ยปรับไม่ต้องปรับใช่ไหมคะครับมีทั้งเบี้ยปรับแล้วก็ยืดเหลือเขานะครับเพราะประชาชนจำนวนหนึ่งรวมทั้งภาคเอกชนจำนวนหนึ่งอย่างภาคเอกชนที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องก็ตามหรือแม้กระทั่งกลุ่ม SME ก็ตามเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่ช่วยตัวเองไม่ได้นะครับค่ะโอเคอันนี้คือแผนเร่งด่วนใช่ไหมคะเห็นบอกมีแผนระยะต่อไปที่เราอยากเสนอเป็นสเต็ปด้วยยังไงคะใช่ครับก็คือปีถัดไปนี่คือปี2566เนี่ยเราก็มองว่าเราตอนที่เราเดินทางมาถึงประมาณเกือบครึ่งปีแล้วเราก็เห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในทั้งต่างประเทศทั้งภายในประเทศรวมทั้งโรคระบาดเนี่ยก็ยังคงมีสภาพที่น่าเป็นห่วงอยู่นะครับเราก็มองทะลุไปถึงปีหน้าว่าเอ๊ะแล้วปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็กังวลเราก็เลยเสนอให้ตั้งหลักดีๆในการดูว่าปีหน้าควรจะมีการลดหย่อนกับขั้นบันไดไหมเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาไปเก็บแล้วก็เก็บจ่ายไม่ได้อีกเราก็ต้องมานั่งมีปัญหาแล้วก็เงินก็ไม่ได้เข้ารัฐตรงตามที่ต้องการอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าสามารถผ่อนปลนให้เขาได้เป็นขั้นบันไดเนี่ยเขาก็สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับรายได้ที่เขาพอจะฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเนี่ยสมมติปีหน้าเนี่ยที่เราเสนอไปเนี่ยแทนที่จะลดหย่อน 90% เราขอลดหย่อนแค่ 75% อ๋อลดหย่อน 75% เฉพาะปีหน้า66ปี67ขอลดหย่อนเป็น 50% แล้วก็ปีถัดไปแต่ว่าอันนั้นคือข้อเสนอของเราแต่ดูตามสภาวะเศรษฐกิจอีกทีนึงถ้าเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วก็สามารถไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามที่เราบอกก็ได้นะครับแต่ในเบื้องต้นเราก็ขอว่าปีหน้า2566ลดหย่อน 75% 67ลดหย่อน 50% 68ลดหย่อน 25% ครับไปเก็บเต็มอัตรา 100% ในปี2569แต่ถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจมันดีเร็วกว่าที่คาดก็ว่ากันอีกทีใช่ครับโอ้ประมาณนี้นะอันนี้ก็คือเพื่อเป็นการให้เห็นสะท้อนภาพว่าควรจะมีวิธีการคิดเตรียมการล่วงหน้าเพราะว่าไม่ใช่ให้ไปเจอปัญหาแล้วก็ในระยะยาวในระยะที่มีเวลาเนี่ยนะครับเราก็เสนอให้ทบทวนพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.
ภาษีฉบับนี้เพราะว่าเนื่องจากมันมีปัญหาในเชิงปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างมากหลังจากเอามาปฏิบัติแล้วทั้งฝั่งผู้เรียกเก็บก็คือส่วนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีปัญหาว่าเขาหนึ่งเขาขาดบุคลากรสองเขาขาดระบบในการระบบเหมือนว่าระบบไอทีนะครับในการจัดเก็บรวมทั้งการมีข้อร้องเรียนข้ออุทธรณ์เป็นจำนวนมากมันสะท้อนให้เห็นว่าภาษีฉบับนี้มันมีข้อบกพร่องหลายอันก็คือว่าเนื่องจากมันมีอัตราเรียกเก็บถึง4ประเภทของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการลดหย่อนอีกเป็นหลายสิบประเภทนะครับหลายสิบวิธีการลดหย่อนข้อยกเว้นอีกรวมแล้วเนี่ยมีรายละเอียดปลีกย่อยหลายสิบข้อนะครับแล้วก็ตัวบุคลากรที่เราเพิ่งเห็นเขาปฏิบัติงานเนี่ยเขาเกิดความสับสนนะครับก็ปรากฏว่ามีการเรียกเก็บผิดประเภทไปนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมีการข้อโต้แย้งแล้วก็มันก็เป็นช่องทางของการที่กระทำสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นได้โอเคโอเครวมทั้งต้องมีการหลีกเลี่ยงภาษีด้วยนะครับไปปลูกต้นไม้ไปปลูกอะไรก็สุดแล้วแต่เราก็นำเสนอว่าให้ควรจะพิจารณาเป็นแฟลตเรทดีไหมเป็นอัตราเดียวเหมือนภาษีทั่วไปเพราะว่ามันไปคูณกับราคาประเมินของทางราชการของกรมธนารักษ์มันก็ถูกปรับทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สะท้อนถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วตกจากราคาประเมินนั่นเองนะครับอัตราเดียวมันได้ติดฟรีไฟอัตราเดียวทั้งประเทศเลยเหรออัตราเดียวแต่ว่าเป็นการคูณกับราคาประเมินซึ่งราคาประเมินหนองบัวลำพูกับกรุงเทพก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ราคาประเมินของทางกรมธนารักษ์ใช่ไหมใช่ครับแล้วประเภทของการใช้ประโยชน์จากเกษตรก็ราคาที่ดินก็ต้องถูกกว่าที่อยู่อาศัยหรือพาณิชยกรรมอยู่แล้วนะครับฉะนั้นมันไม่จำเป็นจะต้องเอาอัตราภาษีที่มันมีความแตกต่างแล้วมีข้อยกเว้นลดหย่อนแตกต่างกันไปเนี่ยมาเอามาแอพพลายแล้วทำให้เกิดความสับสนแล้วก็มีข้อร้องเรียนมันควรจะใช้แฟตเรทแล้วก็คูณไปกับราคาที่เป็นราคาประเมินของทางกรมธนารักษ์แล้วเปลี่ยนแปลงขาเดียว คือราคาประเมินมันเปลี่ยนอยู่แล้วอยู่ตลอดทุกปีอยู่แล้วนะครับเอาละครับมันก็จะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดงบประมาณในการประเมินด้วยครับครับครับสุดท้ายเลยคุณอาทิตย์ฮะขออนุญาตไปที่แนวคิดของดร.ชาติชาตินะฮะใช่ครับดร.ชาติชาติแกก็ประกาศเลยแกจะคุยกับมท.1มหาดไทยแกจะขอเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโซนผังเมืองดัดหลังเศรษฐีเอาต้นกล้วยไปปลูกใจกลางกรุงเทพแล้วบอกว่าเป็นที่ดินเกษตรกรรมขอเสียเลทเกษตรกรรมประเด็นนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรครับคือเห็นด้วยครึ่งหนึ่งไม่เห็นด้วยครึ่งหนึ่ง okay. นะครับก็คือว่าครึ่งที่ผมเห็นด้วยคือว่าวิธีการพิจารณาผังเมืองมาเกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเรื่องที่จำเป็น okay. นะครับเพราะว่าเราไม่ควรจะเก็บแบบชนิดที่ว่าไม่ได้ดูในเรื่องโซนนิ่งเลยแล้วก็การพัฒนาเมืองก็ไม่ได้ไปบังคับให้เขาใช้ที่ดินลุกล้าว่างป่ามาให้พัฒนาโดยเมืองอย่างเติบโตไม่ทันเนี่ยมันเป็นการแย่งสาธารณูปโภคกับประชาชนที่เขาใช้อยู่แล้วมันจะเกิดความเดือดร้อนแต่สิ่งที่ไม่เห็นด้วยคือว่าเราต้องไปแก้พ.ร.บ.ต้นเหตุไม่ใช่ว่าเรามาใช้วิธีการเอาผังเมืองจากโซนสีแดงสีลมห้ามปลูกกล้วยกฎหมายไม่ได้ห้ามเขาถ้าเราไปพูดอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีการฟ้องร้องศาลปกครองกันเต็มไปหมดเลยเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามว่ามีที่ดินระว่างป่าถึงแม้อยู่ในโซนสีแดงปลูกต้นกล้วยไม่ได้นะครับอ๋อไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามใช่ไหมพ.ร.บ.ภาษีที่ดินไม่ได้บัญญัติไว้อย่างละเอียดไม่ได้อุดช่องโหว่ข้อนี้เอาไว้ดังนั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาการตีความแล้วก็ฟ้องร้องถ้าขืนทำอย่างที่ดร.ชาติว่าค่ะใช่ครับไปแก้ที่ต้นเหตุเลยอย่างเช่นที่บอกว่ามีอัตราเดียวอิงกับราคาประเมินของกรมธนารักษ์ประมาณนั้นครับคนถือเยอะถือแพงก็เสียแพงก็เสียเยอะอยู่แล้วนะใช่ค่ะถ้าภาษีประเมินถ้าที่ดินประเมินสูงใช่ไหมคะมันก็สูงด้วยอัตโนมัติของมันอยู่แล้วถูกไหมคะตามทำเลแล้วก็ไม่ต้องไปยกเว้นอะไรใครเพราะว่าอัตราเดียวกันหมดนะครับโอเคนะครับเอาชัดเจนกราบขอบพระคุณมากครับคุณอาทิตย์ครับขอบพระคุณนะคะครับผมยินดีครับขอบคุณครับค่ะคุณอาทิตย์นะคะพี่ชานนท์นะคะรองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเสนอไปแล้วเดี๋ยวรอฟีดแบ็กตอบกลับมาว่าจะเป็นอย่างไรกับเรียนนะอีก10นาทีข้างหน้าผู้บริหารกทม.จะประชุมกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานการคลังดังนี้เป็นต้นค่ะเพื่อหารือเรื่อง
ประเด็นหารือเรื่องนี้เลยไอ้เรื่องภาษีที่ดินนี่แหละเอาโจทย์ในเชิงนโยบายจากดร.ชาติชาติไอ้สองข้อนั้นมาลงในรายละเอียดเป็นวิธีปฏิบัติแต่คราวนี้คุณทิพย์ชี้ประเด็นข้อกฎหมายก็น่าสนใจใช่ชี้ประเด็นข้อกฎหมายก็น่าสนใจเพราะพรบภาษีที่ดินเนี่ยไม่ได้บัญญัติชัดนี่ไม่ได้กำหนดชัดเรื่องของภาษีไม่ได้กำหนดห้ามว่าที่ดินอยู่สีลมห้ามปลูกกล้วยไม่ได้ห้ามนี่จะปลูกกล้วยตรงไหนอะไรอย่างไรจะทำพื้นที่เกษตรกรรมตรงไหนอะไรอย่างไรไม่ได้ห้ามนี่ถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นคงจะมีการฟ้องร้องกันแน่นอนถ้าไม่ได้เขียนชัดเจนขนาดนี้ก็เป็นเรื่องเพราะนั้นชี้ปัญหาให้เห็นไว้นะคะ